ครับสวัสดีครับดอกเบี้ยไม่ลงแล้วครับผมเป็นยังไงหุ้นก็ยังขึ้นนะครับก็ยังขึ้นอยู่นะครับจริงๆแล้วตลาดเหมือนได้แรงหนุนหลักๆที่เรานำเสนอไปก็คือเรื่องตัวโฟลว์เป็นสำคัญเลยนะครับโฟลว์เป็นตัวที่ซัพพอร์ตให้ภาพตลาดยังคงเป็นภาพการปรับตัวขึ้นอยู่โฟลว์คือเงินทุนนะคะคุณผู้ชมครับก็คือเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ต้องเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับว่ามันขึ้นมากรอบที่เราไปแล้วนะครับเพื่อใครตามเราโดยตลอดก็คือเรามองว่าเดือนนี้1420นะครับเบสเฮดก็คือ1437นะครับแต่มันก็เป็นจุดที่ค่อนข้างแพงอ่ะนะครับcurrent PE 15.1 ถึง 15.3 เท่านะครับถ้าเกิดตัวการเมืองไม่มีบทสรุปจริงๆแล้วก็จังหวะมีประเด็นลบอะไรเข้ามาเนี่ยตลาดก็มีความเสี่ยงที่จะปรับฐานเหมือนกันนะครับจริงๆเราไปดูเรคคอร์ดนะครับในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเซตขึ้นมาโซนประมาณ current PE 15.1 ถึง 15.3 เท่าเนี่ยประมาณ8ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็5ใน8ครั้งนะครับที่ขึ้นมาโซนนี้เนี่ยนะครับมักจะมีการปรับฐานระยะสั้นนะครับก็จะเป็นการย่อสั้นๆนะครับลงไปในโซนประมาณ current 14.5 ถึง 14.7 เท่านะครับก็คือ380กับ1361ถ้า imply จากตัวเซตปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยก็คงเป็นการเลือกซื้อรายตัวนะครับแล้วก็ตัวที่มีกำไรเยอะๆเนี่ยนะครับหรือว่าตัวที่ขึ้นมาแรงแล้วก็อาจจะเป็นการปรับพอร์ตขายออกไปนะครับค่ะครับก็ตึมในส่วนของครับในส่วนตัวหุ้นที่เราแนะนำนะครับที่เราแนะนำตลอดก็จะเป็นตัว IVL นะครับ RF นะครับผมเมื่อเช้าหลายวันแล้วแนะนำมาตลอดนะครับแนะนำมาตลอดก็เป็นตัว IVL ก็เหมือนเดิมนะครับ earning turnaround นะครับแล้วก็ไซเคิลของตัวปิโตรเคมีสายตัว PTA แล้วก็ตัว PET เนี่ยเป็นไซเคิลขาขึ้นนะครับแนวโน้ม earning ของตัว IVL เนี่ยน่าจะเทิร์นอราวด์ analyst เรามองประมาณ300นะครับไตรมาสนี้จริงๆแล้วถ้าดูในส่วนตัว EBITDA เนี่ยค่อนข้างดีแหละนะครับแต่ว่ามันมีตัว stock loss นะครับก็จะทำให้ตัว earning ออกมาค่อนข้างต่ำนิดนึงประมาณ300แต่ว่ามันน่าจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับว่าปีนี้ IVL ได้ภาพของการเทิร์นอราวด์แล้วก็สิ่งที่เราแนะนำก็คือเรามองว่านะครับตัวตลาดเนี่ยยังค่อนข้าง underestimate ในส่วนนี้นะครับมีโอกาสที่มีการปรับประมาณการขึ้นเหมือนที่เคยอัปเกรดตัว TTA ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับจาก20ไป27นะครับตัว IVL ก็คงเป็นเคสเดียวกันแต่เราปีนี้เนี่ยเรามองที่ 28.5 นะครับจะเป็นตัวที่สามารถเลือกซื้อต่อยอดได้เหมือนเดิมราคาพื้นฐาน 28.5 นะคะครับผม IVL ตอนนี้ก็ 23.8 เนาะมาเรื่อยๆเลยเนาะครับในส่วนตัว RS ผมแนะนำเหมือนเดิมนะครับก็คือมอง earning Q2 นะครับต้องไม่สนใจมากเพราะคงไม่ให้ดีอะไรมากมายแต่ว่าให้เป็นการทยอยสะสมแล้วกันนะครับเรามองว่าเรื่องตัวลิขสิทธิ์บอลโลกอะไรเนี่ยนะครับจะทำให้ตัวแนวโน้ม IS นะครับเป็นภาพการปรับตัวขึ้นแล้วก็ earning น่าจะพีคช่วง Q2 นั่นเองนะครับถ้ามองก็คือแนวต้านก็ดู9บาทก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับผ่านได้ก็ดู 9.5 นะครับเอมเราหลักๆก็ยังคงมองที่โซน10ถึง11บาทนะครับในช่วงประมาณพฤษภาคมนะครับค่ะพฤษภาเนาะก็ได้ก็เดือนหน้าก็พฤษภาแล้วนะครับก็รอพ้น earning Q1 ไปนะครับออกมาก็หลังจากนั้นก็คงเป็นภาพของการซื้อได้สบายใจมากขึ้นนะครับค่ะค่ะหมดตัวยังก็ตอนนี้ก็ดู2ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ถ้าดูอีกตัวหนึ่งอาจจะดูเมเจอร์นะครับเห็นพูดมา2สัปดาห์แล้วนะคะเมเจอร์เนี่ยก็เป็นหุ้นถ้าจำได้ก็เป็นหุ้นท็อปพิกประจำเดือนเมษาเรานะครับเรามองว่าเมษาพฤษภาแนวโน้มจะดีขึ้น earning quarter 1ก็คงโต Q1Q นะครับแต่ Q2 เนี่ยน่าจะเด่นนะครับตัวหนังดีๆเข้ามาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเมเจอร์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีซีซันอลในช่วงพฤษภาคมนะครับเขามักจะปรับตัวไซด์เวย์อัพขึ้นมาช่วงซัมเมอร์นะหนังเข้าเยอะ ใช่ครับจะดูธีมแบบซิมเปิลก็แบบนั้นเลยนะครับก็ดูไปที่21กับ22นะครับคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะเห็นนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เรามองว่าไม่อิงตลาดนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดตลาดเป็นภาพของการช็อตคอลเลคชันลงมาเนี่ยนะครับหุ้นตัวนี้ก็ยังคงน่าจะเป็นภาพของการเดินหน้าได้นะครับข้ามมาในส่วนตัวเซ็ต50ฟิวเจอร์นะครับค่ะเป็นยังไงคะจริงๆมันติดแนวต้านที่เรามองไว้ก็คือประมาณ963 965นะครับจริงๆยังไม่ผ่านเนี่ยคงยังไม่เปิดลองรอบใหม่นะครับก็ยังคงเน้นปิดฐานหน้าไปนะครับคนที่เล่นเทรดดิ้งกับที่แนะนำมารอบล่าสุดก็คงประมาณ 8-10 พอยต์ที่ได้กันไปนะครับแล้วรอดูแล้วกันนะครับว่าผ่านตรงนี้ได้มั้ยไม่ผ่านเนี่ยนะครับก็คือรอสัญญาณช็อตนะครับ okay. สัญญาณช็อตจะมาก็คือแป๊บหนึ่งนะครับ okay. รอจังหวะที่ตัว CDM นะครับย่อหลุด953นะครับตัวนั้นเป็นสัญญาณช็อตเลยนะครับที่ mm. น่าจะย่อลงไปในโซนประมาณ940นะครับ okay. ถึง942ได้นะครับCDM ใช่ไหมฮะรอย่อลองใช่ไหมคะ
ตอนนี้คือยังผมไม่แน่ใจให้ทำอะไรครับผมมันติดแนวต้านพอดีช็อตไปก่อนใช่ไหมคะคือถ้าจะช็อตเนี่ยนะครับรอสัญญาณช็อตออกมาก่อนก็คือหลุด953ลงมานะครับอ๋อรอหลุดตรง95คือตอนนี้ไม่ทำอะไรนะครับสำหรับตัวเซฟตี้เนี่ยแนะนำให้อยู่เซฟตี้ก่อนโอเคค่ะถ้าเกิดเบรกตัว963ขึ้นไปได้ก็อาจจะเล่นเทรดดิ้งรอไปอีกที่970นะครับอ๋อจุดเบรกขึ้นไป963นะคะครับผมอ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วก็ตัวทองคำล่ะคะตัวทองคำนะครับก็ที่แนะนำไปตอนนั้นก็คือช็อตนะครับก็คงช็อตแล้วก็น่าจะย่อลงมาที่แนวรับก็คือ1277นะครับเป็นจุดปิดของไรจุดแรกกับ1270นะครับเป็นจุดที่มองว่าอาจจะมีย่อลงมาถึงโซนนี้ถ้าลงมาถึงโซนนี้เนี่ยก็คือปิดฐานะช็อตทำกำไรไปนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดกรณีที่ทองคำรีเวิร์สกลับไปนะครับทะลุ1305คือจุดสต็อปลอสของฝั่งช็อตนะครับก็ถือโพซิชันช็อตไปก่อนนะฮะครับค่ะได้ได้ค่ะพรุ่งนี้ขึ้นหรือลงตลาดเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมมองว่าก็คงขึ้นจำกัดนะครับจริงๆผมมองข้างบนสุดนี่ก็คือ1437รอบนี้โอเคโอเคเนาะ1437เนาะอีกคือต้องรอโฟลว์อย่างเดียวนะครับจะเบรกผ่านตัว currency 15.3 ได้เนี่ยนะครับจริงๆอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันมี3รอบใน8น่ะที่เคยผ่านไปได้แต่นั่นหมายความว่าโฟต้องเข้ามาต่อเนื่องจริงๆนะครับเพราะตรงนี้ก็คือดูก่อนเพราะว่าสถานการณ์ภายในประเทศโดยรวมก็ยังคงไม่มีปัจจัยบวกอะไรมากมายด้วยนะครับครับก็เทรดดิ้งแกปไปก่อนนิดก่อนนะครับแล้วก็กระชับพอร์ตให้ดีนะครับถ้าจังหวะตลาดเริ่มมีภาพของการคอร์เรคชั่นระยะสั้นนะครับก็ปล่อยน้ำหนักลงไปก่อนครับปรับฐานเนาะได้ได้ครับขอบคุณมากค่ะคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับ